ทยเคเบิลเอเรียออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Sixth Generation Band ความถี่ Frequency 1.635 Superrate 27500 Polarization Horizontal คุณพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับกับช่วงนี้ถือว่าในระยะนี้นะครับฟ้าฝนตกบ่อยแล้วก็อุบัติเหตุนะครับเยอะมากนะฮะเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนนะครับระยะนี้เจอผมได้เจอวันก่อนเพิ่งเจอแบบสดๆร้อนๆเลยนะจอดรถนะครับติดไฟแดงนะครับเมื่อวานนี้เองนะจำได้ไหมสดๆร้อนเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะฮะจอดรถนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ครับข้างหน้าเต็มไปหมดเลยนะสี่แยกใหญ่นะฮะแล้วก็พอไฟเขียวปึ้งปุ๊บไอ้คันข้างหน้าแล้วก็โอ้โหพุ่งไปเลยนะฮะผู้หญิงด้วยนะแล้วก็มีปิกอัพนะครับขับมาอย่างเร็วฝ่าไฟแดงนะครับแล้วยิ่งคนฝ่าไฟแดงนี่มันต้องรีบมันต้องเหยียบนะฮะร้อยกว่าได้มั้งตุ้มนะฮะแล้วก็ผู้หญิงลอยขึ้นฟ้าสูงมากเลยนะลอยโอ้โหแล้วก็ลงมาตุ๊บนะฮะไม่กริ่งด้วยอยู่กับที่เลยนะก็เลยไม่รู้เป็นไงนะครับเพราะว่าคุณชนตรงหน้าป้อมต้อมตำรวจพอดีนะฮะตำรวจก็ต้องมาเคลียร์นะครับเราก็ต้องขับต่อไปเพราะฉะนั้นก็อันตรายนะครับระยะนี้นี่ถ้าใครที่รู้สึกว่าชีวิตนะครับมันขับรถมาตั้งนานไม่ค่อยเกิดเลยหรือว่ารู้สึกช่วงนี้จิตใจมันเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะครับหรือจิตใจมันรู้สึกว่ามันจะต้องมีอุบัติเหตุหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับมันมีวิธีอย่างนึงนะที่จะล่วงรู้ได้ว่าเราจะเกิดนะครับถ้ามันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดในรูปแบบใดถ้ามันจะชนจะชนแบบไหนนะครับเนี่ยมันรู้แบบนี้ได้เลยนะให้เราอย่างนี้นะครับให้เราหาสักคลิปหนึ่งนะครับกดเข้าไปในพวกคลิป YouTube อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เขียนว่าคลิปอุบัติเหตุสมมติเราขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็หมดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะครับเราไม่เคยเห็นอันไหนกดไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะมีอุบัติเหตุนะครับรูปมอเตอร์ไซค์นะฮะมาบางทีแซงขวาบ้างนะครับหรือว่าแซงซ้ายบ้างหรือไม่ก็ออกก่อนนะครับเวลาในไฟแดงอะไรเงี้ยนะครับนี่มันจะมีอะไรที่มันแปลกๆนะครับกดมาสักอันนึงเถอะนะมันจะมีอยู่แค่1หรือ2อันพวกวินาทีสั้นๆ นะครับพวกสัก10 15 20วินาทีในพวกนี้นะครับมันก็จะมีแค่อุบัติเหตุแค่อันเดียวนะครับนั่นแหละแบบนั้นแหละนะฮะที่เราจะเจอนะครับถ้าเรารู้สึกว่าฝันไม่ดีรู้สึกว่าช่วงนี้มีเคราะห์หน้าหมองคล้ำมีคนทักว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าหมองจังระวังจะป่วยระวังอุบัติเหตุนะเนี่ยเราจะเจอในลักษณะแบบนั้นเมื่อเรารู้ล่วงหน้านะครับเราก็จะได้ระวังไงสมมติว่าปกติเราชอบแซงซ้ายตลอดเวลานะครับเมื่อเห็นคลิปนี้โอ้ถ้าเราจะเจอเราจะเจอแบบนี้นี่เองนิสัยส่วนตัวเราเลยนะครับเราก็จะได้เบรกในช่วงนั้นก็ขับดีๆซะหรือไม่ก็ปกติต้องชวิชวาทนะครับแล้วก็เบาๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะช่วยเซฟในช่วงนั้นได้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าล่วงรู้เรื่องของสวรรค์นะฮะความลับสวรรค์นะแบบนี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตนะฮะมันมนุษย์เรามันมีคล้ายๆกับเขาเรียกเดจาวูคือมันเหมือนกับสมมติเราต้องการลองอีกวิธีหนึ่งนะครับผมใช้บ่อยแล้วก็ได้ผลเป็นประจำนะครับสมมติว่าเราอยากรู้เราต้องตัดสินใจเรื่องอะไรใหญ่ๆสักเรื่องนึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะครับเรื่องของงานก็ได้นะครับหรือว่าเรื่องของการเงินนะครับจะกู้จะยืมจะอะไรดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องงานจะออกไม่ออกดีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้เรานะครับให้เราพอเรารู้สึกนึกถึงขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดทีวีสักช่องนึงนะครับละครสักเรื่องหนึ่งนะที่เราไม่เคยดูนะครับไม่เคยดูด้วยนะเอาถ้าช่องที่เคยดูไม่เอานะครับเรื่องที่ไม่เคยดูนะครับเปิดมาแล้วก็ดูไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเถอะมันจะมีเหมือนเทวดาบอกนะครับว่าสมมุติเราต้องการจะคุยเรื่องของเรื่องงานนะครับจะอยู่หรือจะไปดีนะครับสักพักหนึ่งอยู่ดีมันก็จะมีดารานะครับในช่องในเรื่องนะครับพระเอกจะบอกว่านี่เธองานมันก็ดีอยู่แล้วช่วงนี้มันอาจจะลำบากสักหน่อยในการใช้ชีวิตมันก็เป็นช่วงของรอยต่อของงานอดทนหน่อยนะเธอแน่เอาไปใช้เลยให้อยู่ต่อเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละคือเขาเรียกว่าเทวดานะครับเทวดาเทพดลใจนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกนะคุณผู้ชมมันไม่มีเหตุผลหรอกอาจารย์มัน
ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเหตุผลนะครับเหลือหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเรามันไม่มีเหตุผลนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็มักจะนะครับทำให้มันเป็นที่อะไรที่มันอธิบายไม่ได้นะครับมันเกิดขึ้นเสมอนะครับกับชีวิตคนเรานะลองเอาไปใช้ดูนะครับผมใช้บ่อยแล้วก็ได้ผลทุกทีเหมือนกันนะมันก็แปลกนะครับเราก็ไม่ได้งมงายนะครับแต่ว่ามันก็ใช้และได้ผลและได้ผลทุกครั้งแล้วมันก็แทบจะเป็นสถิติได้เลยนะครับสัก99ครั้งที่มันได้ผลนะฮะเอามาบอกกันนะมาเรื่องของการทำบุญนะครับคนเราในช่วงที่ดวงนะครับแต่ละเดือนมันมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีในแต่ละเดือนนี้บางทีก็อยากจะไปแก้เคล็ดในการทำบุญบางทีก็อยากไปเสริมดวงชะตาให้มันดีขึ้นบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรดีล่ะจะไปปล่อยปลาดีไหมจะไปไหว้พระที่ทำบุญกับวัดดีไหมหรือทำบุญกับเด็กดีหรือช่วงนี้ทำบุญกับคนพิการดีเงี้ยนะครับเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมานะครับมาดูรายการเราแล้วเราก็จะมาบอกกันทุกๆเดือนนะครับประมาณต้นเดือนแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับในแต่ละเดือนคนเกิดในแต่ละวันทำอะไรในช่วงนี้ดีนะครับเริ่มต้นนะครับเรื่องของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับให้ทำบุญนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับกับคนนะครับพิการนะครับคนที่พิการนะครับคนที่ร่างกายนะครับไม่ครบนะครับไม่ครบ32นะครับจะเป็นรูปแบบใดก็ได้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ให้ทำนะครับหรือทำให้คนที่ร่างกายไม่ครบถ้วนนะครับคนพิการเนี่ยมีความสุขมีความปลื้มใจมีความอุ่นใจมีความสบายใจนะครับบางทีเราไม่มีโอกาสไปแต่ละสถานที่นะครับแต่ว่าบางครั้งเราเจอเราชอบเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่มากนะซื้อหวยมากนะครับคราวนี้นั่งเรียงกันเต็มเลยนะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับแล้วก็มีคนนั่งรถเข็นเราก็อ้ออาจารย์นัดบอกให้คนที่เขาพิการนะครับมีความสุขมีความชื่นใจนะครับก็ไปซื้อนะครับกับคนที่พิการนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับคุณเกิดวันอาทิตย์นะฮะให้ทำต่อเนื่องนะครับในเดือนนี้นะครับหรือถ้ามีโอกาสทำควรทำนะครับต่อมานะครับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับให้ทำบุญกับคนชรานะครับคนชรานะครับคนแก่นะฮะเนี่ยจะถูกโฉลกกับเรามากนะครับเพราะฉะนั้นใครเกิดวันจันทร์นะครับให้ทำบุญทำกุศลนะครับบ้านพักคนชราก็ได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อของนะครับจะไปติดต่องานหรือว่าจะไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนที่สูงอายุมีความสุขนะครับสูงอายุยังหมายถึงปู่ย่าตายายนะครับของเราด้วยนะคนเกิดวันจันทร์ทำให้คนที่สูงอายุนะครับมีความสุขหรือทำบุญกับคนสูงอายุนะครับจะเฮงนะครับในเดือนนี้เป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับให้ทำบุญสร้างกุศลกับวัดหรือพระนะครับจะเป็นรูปแบบใดก็ได้นะครับไปทำบุญที่วัดก็ได้หรือจะไปใส่บาตรพระก็ได้นะครับหรือจะไปทำบุญหยอดตู้ที่วัดก็ได้นะครับเติมน้ำมันตะเกียงนะครับก็ได้นะหรือจะทำสังฆทานก็ยิ่งดีนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับวัดหรือพระนะครับจะเฮงเป็นพิเศษนะครับซ่อมสร้างโบสถ์นะครับอะไรก็ได้นะที่ทำให้สร้างนะครับหรือว่าทำให้เป็นกุศลนะครับถือว่าเป็นกุศลในเดือนนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับนี่คือคนที่เกิดในวันอังคารนะครับสำคัญมากนะคนเกิดวันอังคารนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธให้ทำเกี่ยวกับสัตว์นะครับสัตว์จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับสัตว์ใหญ่ช้างม้าวัวควายนะครับได้หมดนะหรือถ้ามีปัจจัยก็เป็นวัวหรือเป็นกระบือนะครับวัวควายนะครับก็ได้นะฮะถ้าใครเคยไปนะครับไปทำบุญก็เรียกว่าถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับเป็นตัวเลยนะครับมันก็มีหลายแห่งนะครับมันมีหลายที่บางวัดเขาก็เอาโคกระบือนะครับมาไว้ที่วัดแล้วก็ให้ทำบุญในการให้ญาตินะครับใส่ตู้ใส่หยอดพวกนี้ก็ได้นะครับหรือบางแห่งตามโรงฆ่าสัตว์ที่มี
เรียกว่ามีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเนี่ยเขาก็จะมีการให้เป็นเลือกเป็นตัวๆเลยนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็สัก 20,000 กว่านะครับ 20,000 กว่าหลัก 30,000 นะตัวหนึ่งนะครับก็เราก็ไปเลือกนะครับบางทีมันก็ใจอ่อนเหมือนกันเนาะตัวนั้นก็ผอมตัวนี้ก็น่ารักตัวนั้นก็น้ำตาไหลนะครับโอ้มันมีหลายแนวนะครับบางทีก็ต้องเลือกตัวหนึ่งนะครับก็ไปทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีเป็นธุรกิจเลยนะมีเป็นธุรกิจนะครับก็เป็นธุรกิจโคกระบือนะครับคือพวกอาจจะเป็นชาวบ้านนะครับเอาโคกระบือนะครับเลี้ยงไว้เยอะๆนะแล้วก็เอามาไว้ที่วัดบางแห่งก็มีนะครับแล้วก็ทำเป็นนะครับทำทีในการที่จะให้นะครับให้ถ่ายชีวิตนะครับโคกระบือเสร็จแล้วก็พอจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินเสร็จเขาก็เอาโคกระบือเนี่ยหายไปจากวัดนะครับเสมือนว่าไปที่ที่ให้ชาวนาแล้วให้คนแล้วนะครับสุดท้ายนะก็กลับมาอีกแล้วไปเวียนไปวัดอื่นนะครับวัดอื่นก็เช่าแบบนี้ก็มีนะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็นธุรกิจนะครับบุญก็เป็นธุรกิจนะฮะบุญบางแห่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคุณผู้ชมจำไว้เลยนะเราจะได้บุญมากหรือน้อยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนะครับไม่ใช่ว่าคนทำบุญล้านหนึ่งจะได้บุญมากกว่าคนที่เด็กที่ทำบุญ10บาทนะครับจำไว้เลยนะเด็กที่ทำบุญนะครับ10บาทบางครั้งอาจจะทำบุญและได้บุญนะครับมากกว่าเศรษฐีที่ทำล้านหนึ่งด้วยเพราะอะไรตัวอะไรเป็นตัววัดนะครับความสุขใจและสบายใจนะครับความบริสุทธิ์ใจนะครับในการทำนี่จำไว้เลยนะเวลาเราจะไปทำบุญที่ไหนนะครับสร้างกุศลจะไปทำบุญอะไรก็ตามแล้วมันมีความสุขใจอิ่มเอิบใจเหลือเกินเรารู้แล้วว่าเงินจำนวนนี้ร้อยหนึ่งหรือว่า20บาทแล้วนะครับที่ทำเนี่ยมันอาจจะเป็นกระเบื้องอยู่แผ่นนึงนะครับของวัดแต่มันโคตรสุขใจเลยนะที่ได้ทำนะครับมีความสุขใจแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่หวังผลอะไรตอบแทนนะครับไม่คิดหวังว่าใส่20บาทแล้วจะได้เงินคืนมาเป็นล้านๆนะครับหรือใส่20บาทขอให้เป็นมหาเศรษฐีพันล้านร้อยล้านขอให้มีบ้านเป็นคฤหาสน์มีรถ10หลังอะไรพวกนี้นะครับทำแล้วไม่หวังผลตอบแทนทำแล้วมีความสุขที่ได้ทำแล้วรู้สึกว่าเงินจำนวนนี้มันไม่รู้แหละว่ามันจะมากหรือน้อยแหละแต่มันโคตรที่มีความสุขเลยที่ได้ทำบุญมหาศาลมากกว่าเศรษฐีที่ทำเงินนะครับทำบุญล้านนึงแต่ขอให้นะครับทำบุญเอาหน้านะครับทำแล้วคนนั้นทำ 500,000 เราทำล้านหนึ่งให้มันเจ๋งกว่าเกทับเลยนะครับแล้วพระจะเอาไปแล้วทำนะครับก็อยากให้วัดเนี่ยเอาไปทำนู่นทำนี่นะครับสร้างนู่นสร้างนี่บังคับว่าวัดต้องทำไอ้นู่นทำนะทำไอ้นี่นะไอ้นี่อย่าทำนะคือไปขีดกำหนดเป็นเจ้าของวัดเลยนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของแทบจะเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นเจ้าของนะครับของศาสนสถานนั้นๆเลยพวกนี้บุญได้น้อยกว่าเด็กที่ทำบุญ10บาทอีกนะครับนี่แหละเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับทำต้องบริสุทธิ์ใจนะครับและสบายใจในการทำนะครับถ้าทำหยอดแล้วก็อย่าหยอดไปงั้นแหละก็ได้บุญไปงั้นแหละเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหยอดแล้วโคตรมีความสุขเลยก็จะได้บุญโคตรเยอะเลยนะครับนี่แหละนะสิ่งที่มันเป็นความต่างนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธทำบุญกับสัตว์จบต่อมาคนเกิดวันพฤหัสนะครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับทำบุญกับโรงพยาบาลนะครับหรือทำบุญที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับเดินทางไปในโรงพยาบาลมันก็จะมีตู้นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ละแห่งนะเขาก็จะมีตู้หยอดนะครับให้กับคนที่เขาเรียกว่าไม่มีเงินนะครับอนาถบางคนสมัยก่อนเรียกอนาถานะครับยุคปัจจุบันก็คือให้กับผู้ที่ไร้ญาติหรือว่าขาดทุนทรัพย์นะครับหรือทำบุญสร้างโรงพยาบาลทำบุญให้กับสภากาชาดไทยทำบุญนะครับให้กับการเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหลายพวกนี้นะครับทำบุญสร้างโรงพยาบาลหรือทำบุญในโรงพยาบาลนะครับนี่แหละคนนะครับที่เกิดนะครับในวันพฤหัสนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับให้ทำบุญกับพ่อแม่บุปการีนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่บุปการีนะครับมีความสุขนะอย่าให้เคืองใจนะครับอย่าให้ท่านน้ำตาตกอย่าให้ท่านทุกข์ใจอย่าให้ท่านบ่นด่าเรานะฮะทำให้ท่านมีความสุขนะครับซื้อขนมไปให้นะครับบีบนวดหน่อยพาไปเที่ยวพาไปช้อปปิ้งนะครับเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมีความสุขอำนวยความสะดวกนะครับ
ใช้ไหว้วานอะไรก็เราก็ไปทำนะครับนี่ในเดือนนี้นะครับดีเป็นพิเศษนะครับของคนเกิดในวันศุกร์นะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะครับเด็กนะจะเป็นเด็กนะครับเด็กจะเป็นเด็กกำพร้านะครับเด็กพิการนะครับเด็กที่อาจจะมีปัญหานะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับนี่แหละก็ให้ทำบุญกับเด็กนะครับคนเกิดในวันเสาร์นะลองนึกเอานะครับจะเป็นเด็กที่ไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นบ้านสงเคราะห์ทั้งหลายนะครับก็นี่จะทำให้เรามีนะครับความสุขหรือสิ่งใดที่เราคิดในเดือนนี้นะครับก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะฮะครบทั้ง7วันนะครับคราวนี้ถึงเวลานะครับแน่โอ้นี่ฉากเป็นอลังการเหลือเกินนะชั่วชูลูกหันเถาะมาเรื่องของการดูดวงนะครับ4642828นะครับ4642828มีหลายท่านที่ส่งมานะครับเอาแบบเร็วๆ เลยไหมเอาเร็วๆ เลยนะเร็วได้แค่ไหนลองดูนะครับจริงๆบางสัปดาห์ผมก็อาจจะมีมาเยอะแต่ก็ดูยาวๆให้นะครับบางสัปดาห์ผมก็อาจจะดูเร็วนะครับก็วันนี้ขอดูเร็วๆนะครับเพราะว่าหลายท่าน4642828ชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับฟังทันไหมชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดหรือเวลาเกิดถ้ามีนะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็จังหวัดที่คุณส่งเข้ามานะฮะต่อมาคุณอนิรุธนะครับน้องอนิรุธเกิดวันที่2เดือน10ปี2541นะครับจะได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นไหมครับน้องอนิรุธอยากไปนะครับญี่ปุ่นจะไปกินซูชินะครับมาดูกันนะฮะพื้นดวงชะตาดาวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนน้องอนิรุธการเรียนมันมีอุปสรรคนะครับทำบางทีวันที่จะสอบหรือว่าวันที่จะไปสมัครมันป่วยไม่สบายหรือว่ามันมีคนนะครับมาชวนไปเที่ยวหรือว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องการเรียนเสมอนะครับต้องอดทนต้องขยันเป็นพิเศษต้องใจเด็ดเดี่ยวใจแข็งนะครับพื้นดวงชะตาดาวที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดดเด่นแต่ว่ามันไม่โดดเด่นถึงขั้นไปไกลๆถึงยุโรปเพราะฉะนั้นภายในเอเชียนะครับในเอเชียนี่แหละถ้าน้องอนิรุธอยากไปญี่ปุ่นได้ไปนะครับเพราะว่าพื้นดวงชะตาจะไปประเทศที่มีความเจริญมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากไปเอเชียก็ได้เพราะฉะนั้นไปญี่ปุ่นได้แน่นอนนะครับอดทนแล้วก็ขยันให้เต็มที่นะพื้นดวงชะตามันได้แล้วอยู่ที่เราต้องต่อปลั๊กเรียกว่าต้องขยันนะครับเสียบปลั๊กให้มันวงจรของดวงชะตามันส่องสว่างนั่นเองนะครับต่อมาน้องกิฟต์นะครับเรื่องเด่นๆน้องกิฟต์นะเกิดวันที่1เดือน1คือเกิดวันปีใหม่นะครับเกิดวันปีใหม่นี่บางทีมันก็เซ็งอย่างเนาะไม่ค่อยเจอเพื่อนนะครับเพื่อนไม่ค่อยอยู่กันปีใหม่เขาก็ไปอยู่กับญาติพี่น้องก็ไม่มาหาเราล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นน้องกิฟต์ก็อยู่กับญาติพี่น้องในทุกๆวันเกิด นะครับอบอุ่นดีนะเรื่องเด่นๆนะน้องกิฟต์นะครับพื้นดวงชะตาเป็นคนที่เก่งคนที่มีเหตุผลเยอะเป็นคนที่เถียงอะไรนี่ชนะเขาเสมอนะครับแล้วไม่ยอมแพ้ในการเถียงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะครับมีหลักการดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้นะน้องกิฟต์นะคือเรื่องของเขาเรียกว่ามีปัญหานะครับกับคนรักหรือแฟนนะครับระวังการทะเลาะขัดแย้งกับแฟนนะครับระวังเรื่องของปัญหาในเชิงชู้สาวนะครับหรือว่าระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วมาชอบนะครับระยะนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับอารมณ์มันเหวี่ยงง่ายเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีเป็นพิเศษนะถือว่าน้องกิฟต์นี่ดีในมุมของการที่จะทำงานนะครับสำเร็จนะครับแต่มีปัญหาเรื่องอารมณ์นะต้องพยายามนับ1นะครับนับ1ถึง10นับ1ถึง100นะครับหรือไม่ก็ถ้าจะทะเลาะอะไรก็ตามกำลังจะทะเลาะต้องรีบเดินหนีนะครับระวังเรื่องอารมณ์นะต่อมาน้องพายนะครับเกิดวันที่6เดือน12นะครับปี2519นะครับน้องพายนี่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะถ้าเป็นน้องพายถ้าน้องพายเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นอาหารนะครับพายอร่อยมากนะครับแต่แป้งจะเยอะหน่อยมันกรอบนะครับแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับเห็นตั้งชื่อช่วงนั้นอาจจะพายเรืออยู่นะครับก็อาจจะเป็นพวกฝีพายช่วงนั้นนะครับกำลังเกี้ยวพาราศีนะครับก็โอ้นึกถึงนะครับวันที่เกี้ยวพาราศีกันนะครับนึกถึงเรือนึกถึงกว่ากับใครนะเอาเรื่องว่าจะสปีดเร็วขี้โม้แล้วเราเป็นอย่างนี้ทุกที
เรื่องงานนะครับเรื่องงานอ่ะน้องพายพื้นดวงชะตานะครับดวงชะตาเรื่องของงานมันมีปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หัวหน้าระยะนี้นะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หัวหน้าอาจจะให้เราไปทำหน้าที่ใหม่ๆงานใหม่ๆเปลี่ยนงานได้หรือว่ามีโอกาสที่กำลังจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับทำแล้วอุปสรรคเยอะโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้นะครับกันยานี้อุปสรรคเยอะและอีกครั้งหนึ่งคือช่วงเดือนพฤศจิกานะครับกันยาพฤศจิกาอุปสรรคเพียบเลยนะครับพฤศจิกาหนักกว่าอีกนะฮะแต่ว่าพื้นชะตาเตรียมตัวนะครับในช่วงสิ้นปีนี้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานนะครับเปลี่ยนแล้วดีครับต่อมาน้องอัญชนกไม่น้องแล้วนะ2502นะครับคุณพี่อัญชนกนะฮะคุณพี่เกิดวันที่8เดือน5ปี2502นะครับเรื่องเด่นๆในช่วงนี้นะครับเรื่องเด่นนะครับในช่วงนี้คือเรื่องของมันเด่นในด้านลบเพราะฉะนั้นดาวพุธโคจรทับดาวราหูมีปัญหาคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดพูดอย่างทำอีกอย่างหนึ่งนะครับนัดแล้วยายไม่มาหรือว่ามีการเลื่อนในการนัดหมายยกเลิกในการนัดหมายอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหาโทรศัพท์เสียนะครับตกหล่นแตกหายนะครับต้องระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์สื่อสารนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆที่เราจะทำเรื่องหรือว่าที่เราจะเซ็นทั้งหลายแหล่นะครับถูกชะลอหรือว่าช้าลงนะครับในช่วงนี้นะต่อมานะครับน้องฟ้าจะวันเกิดแล้วขอเรื่องเด่นๆนะครับจะวันเกิดแล้วจันน้องฟ้านะครับมาน้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องเด่นๆนะของน้องฟ้านะครับพื้นดวงชะตาเรื่องของการงานนะครับน้องฟ้าพื้นดวงนะช่วงปีนี้นะครับช่วงปีนี้หลังวันเกิดนี้นะครับหน้าที่การงานช่วงจะมีความหนักใจขึ้นมันมีโอกาสนะครับที่จะมีปัญหาเรื่องงานเครียดหนักขึ้นนะครับแต่ว่าให้อดทนสู้ต่อนะครับมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องงานมีโอกาสอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคนรักทะเลาะกับแฟนบ่อยขึ้นมีปัญหาเรื่องของการเงินแปลว่าอะไรแปลว่าหลังวันเกิดนี้ดวงมันชงนะครับมีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างถ้าจะให้เริ่มดีขึ้นจริงๆต้องเข้าเดือนมิถุนาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับวันเกิดนี้ถึงเดือนพฤษภาเนี่ยต้องประคองตัวเองอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆทำงานทำการอะไรไปถ้าทะเลาะต้องรีบถอยแล้วก็เรื่องการเงินอย่าเพิ่งรีบซื้อของที่มีราคาแพงๆต้องเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะน้องฟ้านะครับต่อมา M น้อง M นะครับเกิดวันที่19เดือน9ปี2530นะวันนี้มีแต่นะครับ Gen X นะครับเอ๊ะ Gen X หรือ Gen Y เนาะ Gen X เนาะ General X ต่อมาเรื่องการงานการเงินเนาะน้อง M นะครับพื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างเอาเรื่องเด่นๆนะน้องเอ็มนะเรื่องเด่นในช่วงเดือนนี้นะครับโอ้มันมีเขาเรียกได้อย่างเสียอย่างนะครับการทำงานระยะนี้เครียดเยอะเดินทางระวังอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับมีคนใส่ร้ายใส่ความงานติดๆขัดๆมีปัญหานะครับมีคุยอะไรกับใครไม่ค่อยได้เรื่องนะครับเดือนนี้มีปัญหาเยอะแต่ว่าปัญหาต่างๆเนี้ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหัวหน้าเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครก็จะสำเร็จเพราะฉะนั้นน้องเอ็มต้องนะครับทำอะไรก็ตามอย่าคิดคนเดียวควรมีที่ปรึกษาควรบอกหัวหน้าควรรายงานนะครับคนที่เราหวังพึ่งหรือว่าคนที่ช่วยเหลือเราได้นะครับต่อมาคุณเหลียวนะครับคุณเหลียวเกิดวันที่24เดือน3ปี2511นะคุณเหลียวเรื่องการงานและการเงินนะครับเอาเรื่องเด่นๆ1เรื่องนะครับ1คน1คำถามนะช่วงนี้นะครับงานมีปัญหานะครับเงินก็ติดขัดเนี่ยบอกได้เลย2อย่างนะครับงานนะครับจะมีปัญหาไปจนถึงช่วงเดือนธันวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงกันยาตุลานะครับพฤศจิกา3เดือนนี้ปัญหาในเรื่องงานเยอะนะครับมันมีปัญหาทุกเรื่องเป็นเรื่องหมดเลยนะครับมีคนเข้าใจผิดบ้างมีคนโยนงานหรือโยนความผิดมาให้เราบ้างลูกน้องบริวารคุยแล้วหรือสั่งงานแล้วสั่งแบบนึงได้อย่างนึงคนเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคุณเหลียวนะตามติดดีๆนะครับพยายามสั่งงานใครแล้วต้องตามนะครับตามงานเขาดีๆด้วยเรื่องเงินเช่นกันครับจะระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับซื้อของอะไรช่วงนี้จะได้ของที่มีตำหนิของที่ชำรุดนะครับต่อมาคุณป๊อปนี่ผมว่าผมก็พูดเร็วเหมือนกันเนาะการงานและการเงินกันหมดเลยนะคุณป๊อปนะเกิดวันที่2เดือน8ปี2526นะครับ
คุณป๊อปคุณป๊อปพื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะโอเคเรื่องของหน้าที่การงานนะครับคุณป๊อประยะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่การงานนะฮะเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับบอกไปเลยในช่วงจากนี้ไป1ปีป๊อปจะได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหวังอยากทำตำแหน่งหน้าที่อะไรนะครับจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีดวงชะตาที่กำลังจะได้โชคได้ลาภจากเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะครับเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้ามีโอกาสเปลี่ยนงานนะครับถ้าอยู่ที่เดิมจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าย้ายไปอยู่ที่อื่นจะต้องเลือกที่บริษัทที่มันดีกว่าเดิมเงินเดือนเยอะกว่าเดิมแล้วมีนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จในที่นั่นนะครับแปลว่าดวงกำลังจะเฮงนะเฮงมากๆด้วยนะฮะต่อมาน้องโบ๊ทนะครับน้องโบ๊ทเกิดวันที่16นะ16เดือน1นะครับ16เดือน1ปี2522นะครับเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวนะช่วงนี้นะครับดวงชะตาเรื่องของการงานโบ๊ทงานกำลังจะได้นะครับข่าวดีนะครับมีโอกาสผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับเจ้านายช่วยเหลือมีเกณฑ์ได้ทำในตำแหน่งนะครับที่เราอยากทำนะครับได้รับการโปรโมทนะครับมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะครับไปในที่ที่ดีกว่าเดิมนะครับแต่ความเครียดก็ยังมีนะงานถือว่าก้าวหน้าในตัวเนื้องานแต่ว่ารายละเอียดคือเรื่องของคนนะครับจะทำให้โคตรเครียดเลยนะฮะเรื่องของคนนะครับมันมีคนที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเห็นหรือว่าไม่ค่อยลงรอยกับเรานะครับเพราะฉะนั้นน้องโบ๊ทเรื่องการงานให้ระวังอย่าไว้ใจใครนะน้องโบ๊ทนะเราเป็นคนดีนะครับเป็นคนซื่อๆแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าคนอื่นเขาไม่คิดอย่างเราเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรก็ตามต้องฟังหูไว้หูแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากเกินไปนะครับครอบครัวระวังผู้ใหญ่ป่วยนะครับมีดวงที่ผู้ชายในบ้านป่วยนะฮะต่อมาน้องตาลนะครับเรื่องการงานการเงินหมดเลยเนาะเกิดวันที่8เดือน2ปี2531นะครับอย่าลืม4642828นะถ้าอยากจะดูดวงนะครับการงานและการเงินนะครับโอ้นี่ผมพูดเร็วกันเนาะ4642828นะครับนี่วันนี้พยายามดูดวงให้เยอะเลยไม่ค่อยอยากจะนอกเรื่องนะครับจริงๆมีนอกเรื่องเนี่ยมากเลยมากมายนะครับใครที่อยากจะฟังนอกเรื่องก็ SMS มาได้ว่าอาจารย์อยากฟังนอกเรื่องนะครับมีไหมก็ให้เขียนมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเขียนอยากถามดวงตัวเองมา10คนนะครับอย่าให้ผมเร่งดูดวง10คนแต่ถ้ามีคนเขียนอาจารย์อยากฟังนอกเรื่องผมจะพูดนอกเรื่องนะครับเพราะใจอยากคุยนอกเรื่องเอามาน้องตาลเป็นยังไงบ้างดูสิน้องตาลพื้นดวงชะตาของน้องนะมันมีดวงชะตาอย่างนี้นะครับเรื่องของการงานนะครับงานดีมากนะน้องตาลนะอยากนะครับเปลี่ยนตำแหน่งอยากจะไปทำนะครับตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไรไฟเต็มที่นะครับมันมีข่าวดีนะครับเร็วสุดคือปลายปีนี้ช้าสุดคือต้นปีหน้าจะได้โปรโมทในตำแหน่งใหม่ๆนะครับจะได้เรียกเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือนะครับน้องตาลเรื่องการเงินมีดวงเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้ที่อาจจะอยากซื้อบ้านหรืออยากซื้อรถนะครับเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดรายได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะซื้อบ้านหรือซื้อรถซื้อห้องซื้อคอนโดซื้ออะไรก็ได้นะครับสำเร็จนะครับในช่วงนี้นะครับต่อมานะโอ้เหนื่อยเหมือนกันเนาะพูดไม่หยุดเลยคุณนุชนะคุณนุชนะพื้นดวงชะตาของคุณนุชคุณนุชเกิดวันที่11นะครับ11เดือน1ปี2515นะครับจริงๆรายการของเรานะครับช่องทางการติดต่อนะครับมันก็มีทาง SMS ก็4642828นะครับแล้วก็ถ้ามีทางเว็บไซต์ก็พิมพ์ก็ว่า thaitv8 นะครับ .com นะครับในนั้นก็จะมีรายละเอียดที่เราจะไปดูแอปพลิเคชันนะครับต่างๆการดาวน์โหลดอย่างไรนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ไทย TV 8นะครับไทย THAI ไทย TV แล้วก็เลข 8.com นะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวรายละเอียดต่างๆที่เราบางคนอยากจะมีแอปนะครับใช้ระบบ Android อยู่นะครับก็อยากมีแอปเกี่ยวกับการดูนะครับช่อง Channel 8ของเรานะครับก็
ข้าไปนะครับโหลดได้หรือว่าหาวิธีได้นะครับแล้วก็ดูดวงนะครับในรายการทุกวันศุกร์นะครับ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มเนี่ย2 ชั่วโมงเราก็จะมาเจอกันนะครับในทุกๆวันศุกร์นะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็อยากให้มาดูกันนะครับทางรายการนะครับมากกว่ามานั่งดูดวงตัวต่อตัวด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับ1เลยนะครับถ้าจะนัดคิวนะครับนัดหมายคิวของผมนะครับอย่างต่ำก็ต้องมี4 ถึง 6 เดือนนะครับจริงๆนะ4 ถึง 6 เดือนคิวใครนัดดูดวงกับผมนะครับเมื่อถ้าดูวันนัดสมมตินัดวันนี้นะครับอีกประมาณ4 เดือนข้างหน้าหรือว่าปลายปีหรือว่าต้นปีนะครับจึงจะได้เจอกันเพราะฉะนั้นมันนานนะครับมันนานมากบางทีความทุกข์คนของคุณเองก็หายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมานี่แหละนะครับหรืออย่างเปลืองตังค์ด้วยนะครับดูดวงกับผมค่าใช้จ่ายนะครับก็ค่อนข้างจะถ้าเทียบกับยุคสมัยนะครับหรือว่าการใช้จ่ายตอนนี้ก็ถือว่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นมาดูแบบนี้ดีกว่าฟรีๆนะครับผมก็อยากให้ใช้แบบพอเพียงเงินทองเอาเงินเราเนี่ยไปดูแลบุพการีเรานะครับอยากกินอะไรพาท่านไปเที่ยวนี่แหละเอาไปอย่างนั้นดีกว่านะครับอย่ามาดูดวงเลยเสียเงินเปลืองตังค์เรามาดูทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับได้ความรวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็ได้รายละเอียดที่พอสมควรด้วยนะครับแล้วก็ดูไปนะครับสัก4 สัปดาห์ก็ได้4 เรื่องแล้วนะครับไปดูดวงจริงๆก็ไม่กี่เรื่องเพราะฉะนั้นนี่แบบนี้เนี่ยดีสุดนะครับเคยเจอไหมดูมีรายการไหนไหมที่อย่ามาดูดวงกับผมนะครับเปลืองตังคุณนะครับมาดูอย่างนี้ดีกว่านะฮะไม่ต้องเสียตังนะครับแล้วก็ได้รวดเร็วกว่าด้วยนะฮะเนี่ยรายการเราน่าจะเป็นรายการเดียวด้วยเนาะก็จริงๆนะเรารู้ยุคสมัยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยอยู่นะครับวันเดือนนึงนี่แทบจะไม่อยู่กรุงเทพเลยนะมันมีงานต่างจังหวัดนะครับทั้งงานบรรยายนะครับมีทั้งเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทช่วงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทนะครับก็ไปนั่งบริษัทนั้นเดือนนึงก็นั่งสักวัน2 วันนะครับแต่มีหลายบริษัทมันก็ไปเดือนละแห่งเนี่ยนะครับก็เลยไม่ค่อยเจอกันนะครับมาเรื่องการเงินการค้าขายคุณนุชนะครับพื้นดวงชะตานะครับคุณนุชเรื่องการค้าขายคุณนุชต้องมีโปรโมชั่นแล้วนะครับต้องมีการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆการตลาดในช่วงจากนี้ไปต้องมีการกระตุ้นยอดนะครับโดยการใช้ลดแลกแจกแถมอะไรก็ได้นะที่เราสะดวกนะครับแต่ต้องมีโปรโมชั่นอย่าทำให้สินค้ามันนิ่งอย่าทำให้การค้าขายก็ขายไปช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีมัวจะไปลดแลกแจกแถมลูกค้าหรือว่าเงินทุนเกลี้ยงหมดไม่ได้นะครับเราต้องขายของนะครับแบบที่ใช้ต้องปล่อยของให้เยอะที่สุดนะครับต้องมีแรงจูงใจในเรื่องราคานะครับหรือแรงจูงใจในเรื่องของการมีของแถมนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ต้องมีการลดแลกแจกแถมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นโปรโมชั่นช่วงสั้นๆก็ยังได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงตั้งแต่นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นต้นไปดวงชะตาเรื่องการเงินจะเริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นแต่ว่าช่วงเดือนกันยาและตุลามันยังทรงตัวเพราะฉะนั้นเตรียมโปรโมชั่นในการทำลดแลกแจกแถมนะครับบอกไปเลยจนถึงสิ้นปีนะครับหรือจนถึงต้นปีนะครับมีโปรโมชั่นอย่างนี้รับรองยอดนะครับยอดรายได้มันจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราชื่นใจเลยนะครับแต่2เดือนนี้มันนิ่งพอสมควรนะต่อมาน้องใหม่นะครับน้องใหม่เกิดที่25นะครับเดือน12ปี2529นะครับเรื่องเด่นๆนะครับน้องใหม่พื้นดวงชะตานะครับน้องใหม่เรื่องที่เด่นนะครับคือเรื่องของมีคนโกหกนะครับโกหกเรานะครับมีคนกำลังหลอกเราอยู่นะน้องใหม่นะเดือนนี้นะครับน้องใหม่กันยานี้นะครับถ้าคุยกับแฟนแล้วแฟนโอ้พูดอะไรที่เราโอ้รู้สึกว่ามันเป็นสวรรค์นะครับมันรู้สึกมันมีความสุขเหลือเกินมันใช่เลยนะเขากำลังหลอกเราอยู่นะครับถ้าเขารู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจนะของจริงเพราะว่าอะไรเพราะพื้นดวงชะตาในช่วงเดือนนี้มันมีปัญหาหลายเรื่องนะครับหรือว่ากำลังจะเสียอะไรไปเสียเงินนะครับเสียเงินเสียทองเสียตัวเนี่ยคือมันกำลังจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นระวังคำหวานนะครับคำหวานจากเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันหรือจะเป็นแฟนที่เพิ่งคบหรือคนที่เราเพิ่งรู้จักนะครับต้องระวังดีๆเขาจะหลอกเรานะครับแต่ถ้ามีแฟนสนิทหรือมีครอบครัวมีอะไรอยู่แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่งคบกับใครอยู่นะครับให้ระวังดีๆนะครับมันจะมีคำพูดที่หลอกล่อเราเยอะนะครับ
สังเกตดีๆนะครับว่าอะไรที่มันเกินจริงนะครับคนเราคนเดิมมันมีเวลาให้เราเยอะแยะเลยมันดีกับเรามันจริงใจกับเรามันช่วยเหลือเรามันพูดเพราะเหลือเกินไม่มีหรอกมนุษย์อย่างนี้จริงๆนะผมเห็นมาเยอะนะครับมันไม่มีหรอกมันไม่มีคนเพอร์เฟกต์นี่หรอกนะครับมันมีแต่ในหนังละครณเดชทำได้นะครับมาริโอทำได้แต่อย่างเรานะครับดิบๆเถื่อนๆแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยนะมนุษย์นะครับมันมีดีมีเลวนะครับมันไม่มีคนในหนังนะแต่ว่าสุดแล้วน้องใหม่เดือนนี้ระวังนะครับระวังพวกคำหวานนะครับนะพวกหน้าตาหล่อพวกนี้ต้องระวังนะครับแต่ไม่ต้องกลัวผมนะผมหน้าตาดีแต่ว่าไม่หลอกนะฮะต่อมาน้องเปิ้ลนะครับน้องเปิ้ลเกิดวันที่6เดือน12นะครับปี2534นะครับเรื่องเด่นๆขอบคุณมากค่ะแน่น้องเปิ้ลน้องเปิ้ลพูดเพราะนะครับน้องเปิ้ลขอบคุณเพราะฉะนั้นน้องเปิ้ลได้2ข้อนะครับคุณผู้ชมบางทีมันมีจริงๆนะคนไทยเราเนี่ยสมบัติของชาติสิ่งหนึ่งที่เรามีแต่ว่าเรามักไม่ใช้แล้วมันมีคุณค่าต่อมนุษย์ที่เราจะเอาไปใช้แล้วใช้แล้วได้ประโยชน์ที่สุดนะครับมี2นะครับมีอยู่แค่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือคำว่าครับเรื่องที่2คือคำว่าค่านะครับครับกับค่าเนี่ยไปไหนคุณผู้ชมใช้ไปเถิดนะครับครับค่าเนี่ยให้ลงท้ายทุกๆคำนะครับรับรองจะมีคนเห็นใจมีคนเมตตามีคนที่ช่วยเหลือเรามีคนที่รักเรานะครับเต็มที่เลยนะครับจริงๆนะคำว่าครับกับข้านี่เป็นสมบัติของชาติไทยนะครับที่โลกนี้นะครับไม่มีประเทศไหนที่จะเอาสมบัติชาติของเราคำว่าครับกับข้าไปได้นะครับเนี่ยจำไว้นะ I love you ค่ะ I love you ครับไม่มีนะครับว่า I need ครับไม่มีเพราะฉะนั้นนี่แหละนะสลังเฮโยค่ะไม่มีเพราะฉะนั้นสมบัติของชาติพูดครับกับข้าให้มากที่สุดและลงท้ายคำให้เยอะที่สุดแค่นี้คุณผู้ชมลองใช้แค่นี้สักเดือนเดียวนะครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยจริงๆนะมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับครับค่ะนะจำไว้นะครับลองดูนะครับลองดูได้ง่ายไม่เสียตังค์เลยเรื่องที่ผมพูดนะครับแต่ชีวิตคุณเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยลองเอาไปใช้ครับค่ะครับค่ะคุณมึงครับอะไรเงี้ยไปได้นะครับลองดูนะครับลองใช้ข้อครับค่าให้เยอะรับรองเดือนตุลาคุณเอามาพูดให้ผมฟังว่าชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหนมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาเล็กๆน้อยๆเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจำไว้นะผมใช้บอกลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับเอาไปใช้ง่ายๆนะครับแล้วได้ผลจริงๆนะต่อมานะครับถึงไหนแล้วล่ะน้องเปิ้ลนะครับเรื่องเด่นๆนะครับเรื่องแรกนะครับคือระวังอุบัติเหตุมีดวงเจ็บตัวนะครับป่วยไม่สบายในเดือนนี้นะครับระวังอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวลื่นหกล้มนะครับถูกมีดบาดหรือว่าไปเดินชนนู่นชนนี่ทำแก้วแตกนะครับของเสียหายพังนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องของคนช่วยเหลือนะครับช่วงเดือนนี้นะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือคุยกับใครนะครับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือกับใครจะสำเร็จนะครับหรืองานโปรเจกต์ต่างๆที่ทำหรือว่าที่หวังในเดือนนี้จะสำเร็จนะครับมีอุปสรรคแต่ว่าแก้ได้นะครับต่อมาคุณหมวยค้าขายในช่วงนี้นะครับคุณหมวยในเรื่องของการค้าขายนะครับเกิดวันที่4เดือน3ปี2499นะครับพื้นดวงชะตาของคุณหมวยนะครับในช่วงเดือนนี้เดือนนี้ขายดีนะปากเป็นเอกนะครับราศีอยู่ที่ปากนะครับนะราศีอยู่ที่ปากนะครับให้พูดนะครับลงไปคุยเองแนะนำอะไรดีสินค้าอะไรดีทำเลยนะครับสินค้าสุขค้าขายส้มนะครับส้มเที่ยวนี้ไม่ค่อยดีนะอาจจะซื้อไปได้แต่อย่าซื้อเยอะนะครับเนี่ยพูดอย่างนี้นะครับตรงไปตรงมาอะไรดีเที่ยวนี้ดีส้มไม่ค่อยดีมันฝาดๆไปซื้อลองกองดีกว่าเนี่ยลองกองกินอร่อยจริงเนี่ยใช้ความจริงใจในเดือนนี้นะครับกับลูกค้ารับรองว่าโอ้โหยอดขายดีกว่านะครับดีกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับกันยาตุลาค้าขายนะครับกำไรดีจากความจริงใจและการที่เราต้องอดทนในการแนะนำนะครับให้มากที่สุดนะต่อมาคุณหมูนะครับคุณหมูเกิดวันที่22นะครับเดือน10ปี2504นะครับคุณหมูเรื่องของครอบครัวหรือสุขภาพนะครับพื้นดวงชะตาของคุณหมูนะครับ
ีปัญหาเรื่องสุขภาพช่วงกลางลำตัวนะครับอาจจะเป็นกระเพาะนะครับโรคกระเพาะลำไส้อักเสบนะครับปวดหลังระวังกระเพาะปัสสาวะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงกลางลำตัวอวัยวะข้างในจะมีปัญหานะฮะอีกจุดหนึ่งโผล่มาเลยนะครับแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่ทั่วท้องนะครับหายใจตอนนอนนะครับระวังเรื่องอาการกรนนะครับหรือแน่นหน้าอกนะครับหายใจมันหยุดหายใจช่วงนอนสั้นๆพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังดีๆนะคุณหมูนะสุขภาพเนี่ยน่ากลัวมากครอบครัวนะครับจะมีเรื่องของการเสียเงินช่วง 3-4 เดือนอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่องเก็บเงินดีๆอย่าเพิ่งรีบซื้อของที่มีราคาแพงๆเพราะว่าซื้อของอะไรจะได้ของที่มีตำหนินะครับเพราะฉะนั้นคุณหมูต้องระมัดระวังเรื่องการเงินในช่วงเดือนนี้เป็นพิเศษนั่นเองนะครับข่าวนี้ก็เวลาในช่วงของการดูดวงหมดเพราะฉะนั้นช่วงต่อมานะครับช่วงสุดท้ายของรายการของช่วงการดูดวงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูดวงไหว้พระนะครับพูดไปไหว้พระกันนะครับช่วงสุดท้ายครับพักสักครู่ครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่081-552-1387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่081-552-1387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับกันต่อนะครับวันนี้พาไปไหว้นะครับไหว้พระนะครับไปที่วัดชัยโยนะครับที่อ่างทองนะฮะเราไปวัดนะครับอย่าลืมว่าเวลาที่ไปวัดนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรทำนะครับคือเรื่องของร่างกายนะครับเครื่องแต่งกายนะครับไปวัดต้องแต่งตัวสุภาพนะยุคปัจจุบันผมเห็นเสมอเลยนะครับเริ่มเยอะขึ้นคือสาวๆนะครับจะนุ่งสั้นนะครับโอ้โหสั้นเสมออะไรก็ตามนะครับแล้วก็เรื่องของนุ่งสายเดี่ยวนะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมันไม่งามนะครับมันไม่งามจริงๆนะจะว่าเราเป็นคนโบราณนะครับก็โบราณก็โบราณนะครับแต่โบราณแล้วทำให้ชาติบ้านเมืองนะครับมันหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองนะครับมันคงอยู่นะครับก็ยอมโบราณนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเรื่องเครื่องแต่งกายสักหน่อยนะฮะวันนี้นะครับพาไปไหว้พระนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานจิตดีๆนะครับไปไหว้ก็อย่าลืมนะครับถ้าเวลาไปไหว้พระจะสวดมนต์นะครับเราควรที่จะอธิษฐานจิตในการนะครับในการที่จะอุทิศส่วนกุศลนะครับเสียก่อนนะก่อนที่จะขอนะครับคนบางคนจุดธูปปุ๊บขอเลยไม่ได้นะครับต้องอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลหรือว่าอุทิศบุญกุศลนะครับให้กับเทพเทวดาที่วัดนั้นก่อนนั่นเองนะครับตั้งใจนะครับในการไหว้พระดีๆนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาตะโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเวลาที่เราจะไหว้พระสวดมนต์นะครับเราก็ต้องมองที่พระพักหรือใบหน้าของพระนะครับหรือมองที่ดวงตาได้ยิ่งดีนะครับแล้วมันเหมือนกับสื่อของเทพเทวดานะครับ ก็จะ เรียกว่าเทวดานะครับเสียงหายไปไหนเนี่ย มาละของแรงนะของแรงอ่ะง่ายๆครับเวลาที่เรามองนะครับดวงตาของพระนะครับเทวดาก็จะมองเราอยู่นะครับ
และเมื่อไหร่ที่เรามองแล้วนะครับเรารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจนะครับสุขใจเหมือนกับมีกระแสไฟฟ้านะครับมองเราอยู่เนี่ยเหมือนผมก็มององค์เทพเทวดาอยู่นะครับเราก็รู้ได้แล้วว่าพระหรือเทวดาเนี่ยมองเราอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะดูจากช่องทีวีนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะอาจารย์หลวงพ่อหรือว่าเทพเทวดาจะมองเห็นเราหรือแม่เขาเป็นเทวดานะครับเราอธิษฐานเรามองท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเคหสถานในโลกนี้หรือว่าในประเทศใดนะครับท่านจะมีจิตนะครับที่แบ่งภาคได้ในการที่จะรับรู้ในสิ่งที่เราคิดที่เราหวังหรือในสิ่งที่เราอธิษฐานนะครับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรามองหน้าแล้วเราก็จะมีแรงดึงดูดนะครับเหมือนผมมีแรงดึงดูดไปสักครู่ทีนึงแล้วนะอ่ะวันนี้ของแรงต้องขอพรดีๆหน่อยนะครับข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาผู้รักษาผู้สถิตผู้สร้างองค์หลวงพ่อณวัดชัยโยแห่งนี้เหล่าบรรดาลูกๆณวันนี้ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ได้มาน้อมจิตน้อมใจณปัจจุบันนี้เหล่าบรรดาลูกๆจึงขออธิษฐานจิตขออุทิศบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันต่อเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและที่รักษาที่สถิตและผู้สร้างองค์หลวงพ่อแห่งนี้รวมถึงโยมวัดทั้งหลายและพระทุกรูปทุกนามที่เคยพำนักพักอาศัยจำวัดที่อยู่ในเคหสถานหรือว่าอยู่ในวัดแห่งนี้ขอบุญกุศลนี้จงได้รับโดยทั่วกันเทอญสาธุและการระบัดนี้เหล่าบรรดาลูกๆที่ได้ติดตามชมรายการรวมถึงที่กำลังมองพระพักมององค์หลวงพ่ออยู่นี้มีความทุกข์ใจไม่สบายใจในเรื่องต่างๆกันอาทิเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวเรื่องของหนี้สินเรื่องของสุขภาพต่างๆนานาขอเทพเทวดาทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองและดูแลหลวงพ่อที่อยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้ได้โปรดขจัดปัดเป่าโรคร้ายภัยเวรสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขอสิ่งทั้งหลายที่เป็นความทุกข์ที่อยู่กับลูกในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่ลูกบังเกิดอยู่ในตอนนี้จงเริ่มคลี่คลายจงเริ่มมีทางออกจงเห็นแสงสว่างแห่งความสุขรวมถึงจงมีหนทางในการขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆมีทางแก้ทางออกและแก้ปัญหาทุกเรื่องแล้วจงมีความสุขในการแก้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ด้วยดีทุกครั้งไปด้วยเทอญสาธุรวมถึงหากท่านใดหรือว่าลูกๆมีปัญหาเรื่องสุขภาพตนเองคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหลนหรือคนที่ลูกรักทุกคนมีความทุกข์ใจเรื่องร่างกายสุขภาพต่างๆนานาโรคภัยไข้เจ็บขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดส่งเรียกว่าส่งคนที่เป็นคู่บุญส่งที่เป็นหมอที่เคยเป็นคู่บุญต่างๆจงส่งมาให้ลูกให้ลูกได้ไปพบเจอคนที่เป็นคู่บุญในการรักษาคนที่ลูกรักทุกท่านเหล่านั้นและส่งยารักษาโรคและวิธีรักษาที่ถูกร่างกายกับคนที่ลูกรักทุกๆคนขอให้มีร่างกายที่ดีขึ้นได้อยู่กับลูกไปนานแสนนานและคนที่ลูกรักทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้อยู่กับลูกไปอย่างนานแสนนานด้วยการที่มีความสุขทุกท่านโดยทั่วกันเทอญสาธุสาธุสาธุนี่นะครับคุณผู้ชมเวลาเราไหว้พระสวดมนต์นะครับมันจะมีกระแสส่งถึงนะครับหลายคนนะครับที่ไปไหว้พระนะครับกลับมาแล้วโชคดีนะครับหรือบางคนที่กลับมาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแต่อย่าโทษพระอย่าโทษการทำบุญนะบางครั้งท่านทำการดีท็อกให้เราจากดีท็อกไหมดีท็อกคือการที่มันจะล้างสิ่งสกปรกจากจิตจากวิญญาณจากกุศลนะครับที่ฝังแน่นจากตัวเราก่อนหรือง่ายคือเขาเรียกว่าของของเราที่ใคร
ทำให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะครับให้มันเดรนออกไปก่อนนะครับมันอาจจะทำให้เราทุกข์ใจป่วยนะครับไม่สบายใจสุดท้ายเดี๋ยวบุญมันก็จะย้อนกลับมาทำให้เรามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นไปวัดไปสถานที่เป็นมงคลนะครับกลับมาแล้วถ้ามันเกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าโทษพระอย่าโทษวัดนะครับแปลว่าท่านกำลังจะระบายของเสียของเราที่มันฝังในตัวเราออกไปก่อนแล้วสิ่งดีๆจะตามมาอย่างเยอะแยะเลยนะครับเวลาหมดนะครับอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าจะมาเจอกันใหม่ในรายการคนพยากรณ์ทาง Channel 8นะครับทุกวันศุกร์กับผมอาจารย์ณัฐ นรรัตน์นะครับคนพยากรณ์มาทุกวันศุกร์จำไว้นะครับช่วง 18:00 นถึง 20:00 นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานคนพยากรณ์นะครับและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่าลืมนะครับว่าโรคหวัดนะครับจะระบาดนะครับแล้วก็คนรอบตัวเราจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจากนี้ไปเยอะมากในเดือนนี้นะครับดูแลร่างกายนอนให้พออย่าเครียดแล้วก็ทานอาหารให้ถูกหลักนะครับหลายๆอย่างให้ครบถ้วนครบ5หมู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับคนพยากร